สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่25ธันวาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสร้องเรียนสถานทูตว่าถูกตำรวจเรียกเงิน 250,000 บาทวันนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็ออกหมายจับลูกครึ่งชาวอินเดียและแฟนสาวนะครับซึ่งเป็นคนที่เรียกเงินจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนนี้โดยอ้างว่าจะนำไปให้ตำรวจเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่าใช้น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคประจำตัวคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับนายชอนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้นำใบรับรองของแพทย์จากประเทศฝรั่งเศสมายืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโรคไทรอยด์และฮาชิโมโต้จริงและทดลองใช้น้ำมันกัญชานายชอนร้องเรียนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยถูกตรวจค้นระหว่างเดินอยู่ในซอยสุขุมวิท43มีตำรวจ2นายซึ่งปกติก็เคยเห็นหน้ากันแต่วันนั้นได้เข้ามาขอตรวจโดยให้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเพื่อหาสารเสพติดแต่เมื่อไม่พบก็คิดว่าจะปล่อยตัวไปแต่ตำรวจได้พาตัวมายังสน.ทองหล่อและมีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่นับ10คนโดยยึดโทรศัพท์ไปด้วยตำรวจได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยรู้สึกผิดปกติตั้งแต่มีโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามสน.ก็ไม่พาเข้าตรวจกลับพาไปยังโรงพยาบาลที่ไกลออกไปฝั่งถนนพระราม4ผลการตรวจมีสารอนุมูลกัญชาจากการใช้น้ำมันสกัดกัญชาตำรวจได้พากลับมาที่โรงพักก็ยังให้นั่งรออยู่ในห้องโดยมีบรรดาเดินทางมาที่โรงพักด้วยซึ่งมีตำรวจนอกเครื่องแบบเดินวนเวียนมาถามมีเจ้าหน้าที่บางนายพูดถึงเรื่องเงินที่ต้องจ่ายจำนวน 250,000 บาทแต่นายชอนยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดเพราะมีใบรับรองแพทย์ให้ใช้สารสกัดกัญชาได้เมื่อตำรวจไม่ยอมปล่อยตัวจาก 6:00 น.จนถึง 13:00 น.จึงขอลดหย่อนเหลือ 50,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอม 250,000 บาท my friend tried to say because my friend is Thai before I stay at the police I say oh I do nothingIf you find cocaine in my pocket or ice in my pocket or you check my pee, check my blood and you find something, I'm okay to pay. If I go shopping and walk in the street, it's enough.เมื่อไม่ถูกปล่อยตัวโดยง่ายนายชอนได้ติดต่อนายเชนลูกครึ่งไทยอินเดียเพราะรู้จักกันในสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวนายเชนเคยพูดว่ารู้จักกับตำรวจหลายนายเมื่อติดต่อไปนายเชนอ้างว่าหากต้องการถูกปล่อยตัวเร็วต้องจ่ายเงิน 250,000 บาทโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีแฟนของนายเชนแต่วันนั้นไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกินยอดโอนเงินต่อวันแล้วนายเชนจึงให้แฟนสาวไปรอที่คอนโดจากนั้นตำรวจได้ปล่อยตัวออกไปเมื่อไปถึงคอนโดก็พบแฟนสาวของนายเชนรออยู่ก็ได้จ่ายเงินสดไปหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อทั้งสองได้ Is your stuff? He work for you, so it's your problem. You have to pay me back. You Tonglor police station, and then you, if you want to attack the Indian guy, please attack the Indian guy. But don't say I want you to attack the Indian guy. I want to attack you. You kidnap me, police. You did kidnap me.นายชอนได้ร้องเรียนผ่านสถานทูตฝรั่งเศสกระทั่งเรื่องไปถึงปปท.ซึ่งต้องการทราบว่าเงินที่จ่ายไปขณะนี้อยู่ที่ใครเพราะตนเข้าใจว่านายเชนนำมาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงถูกแก้ผ้านะกลางที่สาธารณะกลางหน้าทานกำนันซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกว่ามันลุกล้ำสิทธิมนุษยชนแล้วก็พูดจาเขาไม่ดีเอาโทรศัพท์ของเขาไปเล่นนะครับตอนที่จับกุมตัวอยู่ที่ห้องเขาก็บอกว่าเนี่ยตำรวจก็ไปดื่มเหล้ากินเหล้ากันแล้วก็หัวเราะเอิร์กอาร์กเล่นกับโทรศัพท์เขาแต่พอต้องเจรจาเขาก็ส่งโทรศัพท์คืนมาให้คุยนะให้โทรหาเพื่อนนะครับผมไม่ได้เหมารวมว่าตำรวจทองหล่อหรือตำรวจทั้งหมดไม่ดีผมหมายถึงว่าตำรวจชุดนั้นในวันนั้นที่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดนะครับน่าจะมีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงให้ไม่เกิดหลักฐานขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนโดยมีพันตำรวจเอกเดชาพรมสุวรรณจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5ได้สอบทั้งผู้เสียหายและสอบตำรวจที่นายชอนได้อ้างถึงเป็นตำรวจที่นำตัวมาโรงพักและตำรวจที่อยู่ในห้องซึ่งการสอบสวนจะใช้เวลาประมาณ5วันขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าตำรวจจะเกี่ยวข้องกับเงินที่มีคนเรียกรับ 250,000 บาทหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์พี่ยังไม่รู้เลยผู้การเขาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เขาก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอยู่จ้ะ
โดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับนายเชนลูกครึ่งไทยอินเดียและนางสาวรุจิลาแฟนของนายเชนในข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนหรือผู้อื่นโดยมีโทษจำคุก5ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทสุมนาแจวเจริญวงศ์ขอสามมิติรายงาน